สวัสดีครับยินดีต้อนรับคนเข้าสู่ Exclusive Talk อีกครั้งหนึ่งครับใน EP นี้เอพิโซดนี้นะครับอยู่ผมเสกสร้างเหมือนเคยครับเราก็จะมาพูดคุยนะครับกับตัวแทนของไทยครับที่จะไปแข่งขันใน AWC 2021ในปีนี้นั่นเองนะครับรูปแบบรายการก็จะพิเศษไม่ค่อยคุ้นตาเหมือนเคยครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงของการกักตัวจะได้พูดคุยกับ2ตัวแทนจากทีมที่เป็นตัวแทนไทยก็คือเบคอนแฮมนั่นเองครับแล้ววันนี้ผมอยู่กับอีก2ผู้เล่นนะครับในระดับตำนานกับรุกกี้หน้าใหม่ของมิดเลนครับสวัสดีมีมาร์คแล้วก็คิมเซนเซด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างช่วงนี้เว้นระยะกันขนาดนี้สบายดีไหม2คนก็อยู่บ้านได้ทำอะไรที่ตัวเองชอบครับผมตอนนี้เราวางแผนไว้ว่าจะเปิดร้านทำขนมโรงเรียนปิดอยู่เพราะว่ามีสถานการณ์โควิด-19 ตอนนี้ก็เลยมาทดลองสูตรของตัวเองอยู่ที่บ้านไปเรื่อยๆนะครับผมน้องคิมได้กินฝีมือพี่มาร์คบ้างยังครับได้กินครับเคยกินครั้งหนึ่งอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยครับผมคิมเป็นไงช่วงนี้เริ่มซ้อมหนักขนาดไหนครับเดี๋ยวจะเริ่มซ้อมหนักอาทิตย์หน้าครับผมอาทิตย์นี้ก็ซ้อมกลางๆสุขภาพตอนนี้โอเคนะเต็มร้อยสบายดีครับสบายดีจะไม่เจ็บคอไม่อักเสบเหมือนตอนรอบที่แล้วใช่ไหมเรารอบนี้ไม่น่ามีละมันเป็นเคสพี่ทำร้ายตัวเองก่อนแล้วเราค่อยไปทำร้ายคนอื่นอยากถามมาก่อนเลยนะฮะมาร์คเป็นผู้เล่นที่สร้างปรากฏการณ์ในมิดเลนของไทยเอาไว้เยอะแยะมากมายผมใช้คำว่าคุณคือหนึ่งในชุดนั้นที่แบบเยี่ยมจริงๆอ่ะถ้วยอยู่ตรงหน้าแล้วจริงๆนะเราส่งไม้ต่อให้กับน้องชายเราอย่างกินเดนเซ่ก่อนหน้านี้คุณรู้จักกันอยู่แล้วปะเคยเห็นน้องในเซมิโปมาตั้งแต่แรกครับตอนแรกอ่ะคือยังไม่ได้คุยอะไรกันพอผมรีทายตัวเองออกไปใช่ไหมครับน้องคิมก็เข้ามาก็ได้มีโอกาสคุยกันตอนที่แบบผมเข้าไปอยู่ในแคมป์อะไรเงี้ยครับก็มีโอกาสคุยกันบ้างเคยเห็นฟอร์มคิมก่อนนั้นแล้วได้แบบมีส่วนในการแบบแนะนำทีมมาเอาคนนี้เลยถ้าแทนเราส่วนใหญ่ตอนนั้นน่ะจะเป็น 7K2 มากกว่าครับตอนที่ผมอยู่อ่ะมันจะมีของน้องนนตอนนั้นน่ะคิมเซนเซยังไม่ได้เข้ามาแต่ว่าตอนคิมมาเนี่ยผมก็เหมือนกลับไปดูตอนน้องแข่งแล้วก็เอ้ยแบบเฮ้ยน้องคนนี้มีปอดสวัสดนะครับยิ้มยิ้มคิมเซนเซ่พี่มาร์คชมขนาดนี้มีมาร์คที่ถือว่าเป็นไอดอลคุณคนหนึ่งไหมเล่นมวยโหดจับถ้าขึ้นชื่อว่าบราสมวยไทยอ่ะผมคุณนี่คือคนที่ทำให้ทั่วโลกเนี่ยต้องหันมาเล่นมวยตามจริงๆไหมตอนนั้นมันตกเมตาครับมันตกเมตามันตกในทัวร์นั้นใช่ไหมแต่ก่อนหน้านั้นคุณทำมาเยอะมากเลยนะมันเป็นเมตาของตัวเมทอื่นมากกว่าเป็นพวกเดอะแฟตคิกซี่อะไรที่เขามาเล่นกันเยอะครับผมตัวที่ติดเมตาในช่วงนั้นน่ะมันเป็นตัวที่ชนะทางมวยหมดเลยในตอนนั้นใช่ครับผมเล่นตามที่มาร์คบ้างไหมมีไหมโมเมนต์แบบนั้นตอนนั้นมีหันเล่นเพตาตามครับผมหันเล่นเมตาจริงผมว่ามันเป็นตัวเล่นยากนะเปียหน้ามันน้อยคนที่จะเข้าใจในการยืนชาร์จยืนตำแหน่งแล้วมันจะไม่ปิวอ่ะมันค่อนข้างที่จะเป็นเมดวางโพซิชันมากกว่าครับโพซิชันไหนเปียต้าเล่นได้โพซิชันไหนเปียต้าเล่นไม่ได้มันจะเป็นช่วงนึงที่แบบให้เขาโถมมาก่อนแล้วเราค่อยสวนกับเคาน์เตอร์กับสไตล์การเล่นของเปียต้านะครับประมาณนั้นมั้งคิมเองอ่ะเคยมาเห็นพี่มาร์คก่อนที่จะมาอยู่แคมป์มั้ยไม่เคยครับผมไม่เคยไปเลยแล้วพอเจอเป็นไงตื่นเต้นมั้ยเราเจอคนที่แบบเป็นแฟนไทยนะเว้ยคุณรู้สึกยังไงบ้างได้มาอยู่ร่วมทีมแล้วมารับไม้ต่อจากตำแหน่งตื่นเต้นมากครับผมกดดันเพิ่มขึ้นด้วยแล้วตอนอยู่แคมป์คุณได้ไปปรึกษาพี่มาร์คบ้างไหมแล้วพี่มาร์คดูแลเราเยอะไหมไม่ค่อยได้ปรึกษาครับไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เจอกันมาก่อนมารับไม้ต่อเสร็จแล้วคุณก็ทำสำเร็จแล้วในเป้าหมายแรกนะเป็นแชมป์ดีหนึ่งเสร็จแล้วคุณก็มาอยู่เบคอนไทม์โดยที่ผมรู้ว่ามีคนไปจีบคุณหลายทีมแหละแล้วคุณคว้าแชมป์ได้ในซีซั่นแรกของการเล่นโปรลีกเลยรู้สึกยังไงบ้างตอนเข้าอะไรอย่างงี้ผมก็โดนพูดดูถูกเยอะอะไรเงี้ยเออแต่วันนี้ผมก็ทำสำเร็จแล้วก็ทำให้เห็นแหละทำให้เห็นมากกว่าพูดจริงป่ะใช่ครับทำได้แล้วแล้วคุณโดนสุภาพก่อนหน้าเนี่ยคุณจำได้ไหมคุณโดนคอมเมนต์ของแชทหรืออะไรเวลคัมผมครับเวลคัมแล้วก็มีคนแบบเอ้ยทำไมไม่ซื้อแบบตัวผู้เล่นคนนู้นคนนี้มาแบบว่าทีมใหญ่ๆอะไรเงี้ยทำไมไปซื้อไปเอาแบบเด็กมาทำไมอะไรเงี้ยผมก็ไปนั่งอ่านมาครับคุณก็เลือกใช้วิธีการโทรมันในสนามให้ดูก็แล้วกันเฮ้ยเออแต่สิ่งที่คิมพูดอะแล้วมาร์คเจอสถานการณ์แบบนี้มาเยอะเหมือนกันมีสถานการณ์แบบคิมแบบเจอเงี้ยที่เราจำได้ไหมตั้งแต่ตอนแข่งยุคแรกๆเลยครับผมก็ลงแรงปกติแล้วคือผมมาเพิ่งสวับเลนจากออฟเลนใช่ไหมครับตอนต้นผมเพิ่งเปลี่ยนมาเล่นเมดก็คือตอนนั้นอะผมมานั่งเล่นเมดผมก็นั่งฝึกไปเรื่อยๆผมไปเจอคนในแรงอย่างเงี้ยเหมือนเขาก็พิมพ์ด่าผมในแรงเลยว่าแบบคอนชิปหายเลยเมดอะไรเนี่ยทีมไปได้ไปไกลหรอกอะไรเงี้ยโอ้โหซุ่มซ้อมเมดอย่างเดียวเลยช่วงนั้นแล้วก็ผ่านทัวร์โรดทูกอรี่แล้วก็ไปแข่งโทนออฟกอรี่ต่อเป็นแรงผลักดันส่วนหนึ่งด้วยเรายังไม่ได้ปล่อยของให้คุณดูเลยแล้วคุณมาแบบมาพูดอย่างนี้ได้ยังไงอะไรนะครับ
ไทยสไตล์เนี่ยนะชอบแบบตัดสินคนอื่นยังไม่ได้รู้เลยเขาซ้อมหนักขนาดไหนเนาะนะผมใช้คำว่าคุณเนี่ยคือคนแรกๆที่สำเร็จเหมือนกันอะไม่มีใครไม่พูดถึงคำว่ามีมาร์กอะจริงๆตอนเล่นมิดเลนอ๋อว่ามาร์กตอนก่อนนั้นมาร์กเล่นโอมาอยู่เลนข้างเลยมาเล่นเป็นออฟเลนเนี่ยผมเล่นเป็นตัวแทนตัวชนอะไรที่ทำให้มาร์กได้มาเล่นมิดเลนจากที่เล่นออฟเลนตอนนั้นตำแหน่งของในทัวร์มันยังไม่ค่อยชัดเจนอาร์วีมันยังไม่เซตตัวเหมือนขนาดนี้ว่าต้องมีแคลงแครี่อะไรเงี้ยมันจะเป็นไฟเตอร์แบบส่วนใหญ่เลยเล่นข้างอะไรเงี้ยครับผมเล่นมาเก่งกล้าสามารถเอาไปยืนเล่นข้างได้นะครับใช่แล้วคือตอนแรกอะผมก็ซ้อมทีมกันมาตั้งแต่แรกๆเลยว่าแบบโอเคตัวเวทก็ยืนเล่นข้างได้แต่ว่าพอเหมือนเข้าไปสู่ทัวร์แรกที่เป็นการีนาสตาร์ลีกอะครับเมตามันเปลี่ยนเนาะมาเก่งกล้าตอนนั้นอะก็คือเหมือนแบบดรอปลงไปก็ตัวที่เข้ามาใหม่ล่าสุดก็คือโอมามาหลอกอะไรพวกเนี้ยครับผมในเมื่อเราซ้อมทีมกันมาขนาดเนี้ยมันยังเปลี่ยนตอนนั้นอะไม่ทันงั้นก็ยึดตำแหน่งเดิมไปก่อนแต่พอหลังจบทัวร์นั้นอะผมก็เลยบอกทีมว่าถ้าสมมติเราจะซ้อมทีมกันใหม่อะขอเปลี่ยนตำแหน่งจากออฟเลนไปเป็นมิดเลนได้ไหมเพราะว่ามันเหมือนเราอยู่ตรงนี้มาสักพักแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะเข้าถึงเราได้มากกว่าก็เลยเป็นที่มาที่ไปทำให้ทุกคนได้รู้จักมีมาร์กในตำแหน่งมิดเลนมีคนไปแกะเล่นตามคุณกันหมดนะครับโอเคมาถามฝั่งของคิมกันบ้างคิมเคยเล่นตำแหน่งอื่นมาด้วยป่ะตอนแรกเล่นป่าครับแบกเพื่อนที่โรงเรียนอะไรงี้มีทัวร์เล็กๆขึ้นแต่เราแบบโหดสุดฮะกีดงานเล่นนาคอร์ดแล้วแบบโหยเสียงแบบฮอแบบดังลั่นแบบสาวกีดการอะไรเงี้ยผมก็ไปเล่นตามครับอ๋อป่าครับเล่นเพื่อนสาวกีดสาวกีดไปที่โรงเรียนมีกีดอยู่ครับก็แบบว่าชอบแบบโชว์อะไรเงี้ยคนที่มันร้ายพี่ผมบอกเลยที่มันร้ายผมว่านะไม่ใช่แค่ใครประสบมาเขาหลอกจริงเพราะมีสาวเดินผ่านเขาเลยเล่นดีอยากคุณแบกเพื่อนเสร็จแล้วคุณก๊อตขนาดนี้เล่นในโรงเรียนมาแล้วพอมาเล่นทีมคุณก็น่าจะอยากเล่นในตำแหน่งป่ามันได้โชว์ไงออกจากแบบว่าการแข่งแค่โรงเรียนมาแล้วก็แบบไปเจอเพื่อนในเกมอะไรเงี้ยเขาก็เล่นตำแหน่งป่าอยู่แล้วเราก็ชอบเล่นแครี่พอดีก็ไปเล่นแครี่ก็หันไปเล่นแครี่ก่อนด้วยยังไม่มามิดเลนด้วยเหมือนทีมขาดมิดเลนพอดีครับคนเก่าเขาออกไปผมก็เดี๋ยวมีพื้นฐานนิดหน่อยก็โยกไปเล่นเลยปีเศษๆเองนี่ที่คุณมาเล่นมิดเลนมันมีช่วงก่อนหน้านี้แป๊บนึงด้วยครับถ้าไม่ติดว่าวันนี้เป็นมิดเลนธรรมชาติไปแล้วเนี่ยสามตำแหน่งรองหมดแล้วชอบตำแหน่งอะไรสุดป่าครับได้เก็ตเสิร์ตตกงานเหรอผมบอกเลยผมชอบเล่นแครี่แครี่มันรวยเมดมันค่อนข้างที่จะจนนะมันเป็นตำแหน่งที่โดนแท็กตลอดเลยแครี่รวยว่าได้แล้วรวยแล้วรู้สึกมีพลังอะไรเงี้ย พลังของความล่ำซำใช่ใช่ผมเพิ่งรู้แบบเซอร์ไพรส์มากนะว่า2คนนี้ที่มาเป็นมิดเลนต่อตำนานกันเนี่ยมันมีที่มาที่ไปคล้ายกันเหมือนกันเรื่องกันไม่ได้เป็นตำแหน่งแรกในสายตาของแม็กมองกับมาดี้คิมเซนเซเห็นแข่งขันมาในซีซั่นล่าสุดแล้วเรารู้สึกไงกับน้องคนนี้บ้างคือน้องอ่ะมีพรสวรรค์มากเลยคือเรื่องสกิลช็อตแล้วก็ทำคำนวณดาเมจได้ค่อนข้างที่จะดีมากแต่สกิลเรื่องการเข้าเทรดไฟอะไรพวกนี้พื้นฐานตรงนี้น้องมีทุกครบทุกอย่างแล้วเหลือแค่การพัฒนาว่าเข้ากับทีมได้ไหมเท่านั้นเองผมคิดว่าไปได้ไกลมากๆและรวมถึงตัวน้องคิมด้วยที่จะสามารถคว้าแชมป์โลกได้เรามาพูดคุยกันเรื่องของประสบการณ์ของ AWC กันสักหน่อยดีกว่ามีเรื่องราวอะไรที่อยากจะบอกต่อให้คิมได้รู้วันนี้ไหมความกดดันมากกว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างเลยที่ความคาดหวังของคนเยอะแยะมากมายเลยอะทำใจให้สบายดีกว่าโอเคพื้นฐานน้องไม่ว่าจะเป็นสกิลเพย์ไม่ว่าจะเป็นทีมเวิร์กน้องมีอยู่แล้วแล้วก็มีมอสคอยคุมเรื่องการดราฟการวางแผนอะไรพวกนี้ห่วงอยู่แค่อย่างเดียวเลยคือเรื่องการควบคุมอารมณ์การควบคุมสติมันใช้ตรงนี้เยอะมากลองคุยกับเพื่อนๆร่วมทีมดูดาวตัวเองลงผ่อนคลายตัวเองลงให้มากที่สุดและพร้อมที่จะไปสู่สนามให้จริงๆมากกว่าเขาบอกว่าทีมชุดนี้ของคุณเนี่ยเป็นทีมที่เหมือนถอดสมองตลอดเวลาในการแข่งไหมมีแต่เรื่องคุยเล่นอะไรตลอดเวลาพูดอะไรก็ตบมุกกันหมดเลยตอนแข่งคุณยังมีเวลาอารมณ์มาตบมุกกันอีกไอ้มาร์กนี่ตัวดีเลยไอ้เก็ตตัวดีเลยพี่มาร์กนี่ดูผมดีโหดไหมพี่ทีมเคยได้ยินแถวนี้ปะโอ้ยเตี้ยสองต่อสองครับที่หน้าพี่โหดไหมที่หน้าพี่โหดไหมสวยข้างล่างโดนพี่เดินเกมยับอ่ะน้องสามตัวดีมี่ไบค์อ่ะโดนหมดอ่ะป้าไปไม่รู้กี่ตัวแล้วเดี๋ยวขู่พี่ผมเนี่ยโคตรโหดเลยอะไรเงี้ยเชื่อเขาอยู่ดีวันดีคืนดีตีหนึ่งตีสองมันก็แคปหน้าจอแล้วก็ส่งมาให้ผมดูพิเศษผมก๊อตเปล่าผมคิดในใจคุณจะนอนอะไรของเก็บว่าส่งอะไรมาวันนี้นอกจากแข่งเอาวีแล้วก็ไปตั้งทีมคณะตลกได้เลยจริงพี่มันมีของครับพี่ปั้นมันนอกจากเป็นนักกีฬาแล้วก็ปั้นเป็นคณะตลกมันก็ได้ซีซั่นล่าสุดคิมคิดว่ามีเกมไหนที่คิมกดดันที่สุดผมว่าน่าจะเป็นเกมบุรีรัมย์มากกว่าอ๋อเพลย์ออฟวันแรกที่เราทำให้เราหล่นลงมาสายล่างใช่ครับรู้สึกว่าตัวเองแบบคอไม่ได้เลยแล้วก็แบบว่าเล่นก็เล่นไม่ดีครับรู้สึกแย่มากแล้วคิดว่าไฟต่อไปที่ต้องเจอ AWC เหมือนที่พี่มาร์กบอกไหวไหมความกดดันขนาดนี้น่าจะรับไหวครับให้เพื่อนร่วมทีมช่วยที่แคมป์มีใครอยู่บ้างเนี่ยครับคิมทุกคนเลยครับพี่มอสพี่เต๋าไอ้มาร์กพี่เกตพี่โต้พี่หนุ่มแต่ว่าพี่นนท์ไม่อยู่เราเห็นได้ชัดนะในสัปดาห์ที่เรียกนะครับจะมีคนพิเศษอยู่หนึ่ง
1คนไอ้มาในมุมของการเป็นนักกีฬาแล้วได้อยู่เบื้องหลังแล้วก็ได้อยู่ร่วมสู้ศึกใน AWC มาในปี2018แล้ววันนี้มอสมาเป็นบทบาทโค้ชแล้วอ่ะมองไปที่ตัวเพื่อนของเราคนนี้แล้วมันรู้สึกเป็นยังไงบ้างผมยอมรับในตัวมอสมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับคือมอสอ่ะจะเป็นมันสมองของทีมไม่ว่าจะเป็นการดับตัวการคอแผนอะไรถ้าก็แล้วแต่พอมอสผันตัวมาจากผู้เล่นมากลายเป็นโค้ชเนี่ยไม่มีความน่าเป็นห่วงเลยถ้ามอสแบบว่าจัดสรรทุกอย่างได้ลงตัวทุกอย่างเนี่ยคือมอสจะกลายเป็นเหมือนแบบโค้ชน้ำดีคนหนึ่งเลยมอสเป็นผู้เล่นที่สุดยอดมากอยู่แล้วครับประสบการณ์ทั้งหมดมันบ่มเพาะมาพอดีเราได้เด็กรุ่นใหม่นะครับอย่างน้องคิมมาร์กี้เจ้าเก็ตนะครับโต้มารวมแบบลงตัวนะฮะทีมที่เราจะน่าจะได้เห็นไมค์เช็คแบบเด็ดดวงใน AWC ด้วยแน่ๆนะครับแม้จะมีการตบบุกกันโบ๊ะโบ๊ะเลยปกติใครเป็นตัวชงใครเป็นตัวตบอ่ะไม่มีคนชงหรอครับแต่ว่าไอ้มาร์กอ่ะจะเล่นของมันเองครับผมไลท์ซึ่งแววตาถึงความกดดันตลอดเวลาลอยลอยลอยไปลอยแล้วคิมมันนั่งคิดมุกไอ้มาร์กอยู่ตอนที่แข่งอยู่ก็คิดอยู่ว่าเราจะตบมุกยังไงต่อดีครับคิมครับในปีนี้คุณจะได้เจอกับ9ภูมิภาคทั้งหมดรวมกับไทยเราเองเนี้ยคุณคิดว่าทีมไหนที่น่ากลัวบ้างแล้วคิดว่าจะเป็นทีมที่จะเป็นคู่ปรับที่ต้องระวังที่สุดของคุณตอนนี้คิดไว้น่าจะเป็นทีมแฟตครับป๊อป SGP แต่ผมไม่ค่อยชอบเวียดนามเท่าไหร่ครับโหดเกินมาร์คครับคุณคือยุคแรกๆที่ต้องมุดซ้อมอะลำบากลำบนเหลือเกินซ้อมกับไอ้เจ้าต่างชาติเนี่ยเมื่อเราไม่มีเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์กลางใช่ไหมครับเราส่วนใหญ่คือเราจะต้องมุดเพื่อไปซ้อมทีมกับเซิร์ฟเวอร์เขาเซิร์ฟเวอร์ที่ซ้อมอะก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันตอนนี้มันมาดีตรงอาร์วีมาถึงจุดนี้แล้วอะมันจะมีส่วนใหญ่จะมีเซิร์ฟเวอร์ซ้อมของทัวร์นาเมนต์ให้เหมือนแบบเป็นจุดศูนย์รวมของแต่ละภูมิภาคมารวมกันแต่ตอนนั้นอะคือเราต้องไปซ้อมกับเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันมันค่อนข้างที่จะมีปิงค่อนข้างที่จะสูงมากปกติเราเล่นอยู่ที่บ้านก็จะปิงแบบนะปิงสัก30อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับแต่พอไปเล่นที่ไต้หวันนะปิงมันจะอยู่ที่ประมาณ120ถึง160แล้วก็ไปตั้งโล่ต่อเลยครับผมแต่ตอนนี้ไม่มีดีแลกนะครับผมมันกระตุกแล้วมันหน่วงมากจริงปิงมันไม่มีคำว่าเขียวเนาะต้มถึงแดงตลอดเวลาคือเราทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเราก็อยากรู้เราอยากจะซึมซับเมตาของฝั่งตรงข้ามอะไรอย่างเงี้ยซ้อม12เกมแพ้12เกมเลยเก็บแผนแล้วเก็บแผนแล้วไปลงใช่ครับผมมันมีเกี่ยวกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยที่แบบมาเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็โอเคเราก็ได้ประสบการณ์เกี่ยวกับแผนการหรือว่าการคราฟตัวอะไรของเขามาครับน่าจะไม่ถึงขั้นแบบส้มแดงตลอดเวลามันก็ยังมีเขียวมีอะไรให้เราเห็นกันอยู่ใช่ไหมใช่ครับนั่นก็คือยุคบุกเบิกอีกเช่นเดิมอินเทอร์เน็ตไทยครับคิดก่อนตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่ถ่ายทอดออกมานะประสบการณ์หลายๆคนน้องๆที่มาดูใหม่ๆอาจจะไม่ทราบว่าโอ้ฝากเขาจะประสบความสำเร็จกันได้นี่นะมันโคตรลำบากแล้ววันนี้เป็นตัวแทนของไทยแล้วมาร์คมองมาภูมิใจขนาดไหนแล้วมั่นใจในตัวคิมเดนเซ่ขนาดไหนว่าจะพาทีมชุดนี้ไปทำความฝันพิชิตแชมป์แทนคุณได้ผมมองภาพรวมในทีมแล้วอะว่าเฮ้ยชุดนี้มันไปต่อได้ไม่ว่าจะมีใครเข้ามาแทนผมหรือว่าไม่ว่าทีมจะเปลี่ยนไปยังไงอะคือมันมีจุดหลักที่ค้ำจุนทีมนี้อยู่แล้วพอได้เห็นบรรยากาศที่น้องๆแข่งเราสามารถปล่อยตรงนี้ให้สู่เจนต่อไปหรือว่าให้สู่น้องๆรุ่นนี้ได้แบบโดยที่เราไม่มีห่วงอะไรอีกแล้วอะครับรุ่นนี้แหละคือพร้อมที่สุดอะที่เราจะไปเอาแชมป์โลกมาให้กับประเทศไทยเดี๋ยวผมไปเอาแชมป์โลกมาฝากครับผมวันนี้ให้ขอกำลังใจแฟนๆหน่อยฝากกำลังใจให้พวกผมด้วยนะครับตัวแทนไทยนะครับในรายการ AWC ที่จะถึงครับพวกเราจะทำเต็มที่ครับแล้วก็จะเอาแชมป์มาให้ได้ครับทำให้เต็มที่ทำไม่ได้แล้วกันแล้วมีมาร์คล่ะครับมีอะไรจะฝากถึงแฟนๆของเบคอนไทม์ไหมครับจะฝากให้กำลังใจน้องๆด้วยนะครับคืออยากจะบอกว่าทุกๆสิ่งที่น้องๆทำมันไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆอยู่แล้วน้องๆทุ่มเทมากๆไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมระเบียบวินัยทุกๆอย่างเนี่ยส่งกำลังใจให้น้องๆดีกว่าทำให้ประเทศไทยเนี่ยไปสู่จุดสูงสุดให้ได้ดีกว่านะครับก็หวังว่าคิมเบนเซ่ก็จะได้ยิ้มออกแล้วก็ลูกทีมแล้วก็เป็นแฟนๆของไทยด้วยนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีนะฮะแล้วก็ทุกบทบาทของมาร์คที่อยากกระทำด้วยนะไม่ว่าจะขนมอะไรอย่างนี้เดี๋ยวรอติดตามหรือมาอุดหนุนกันนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองคนมากๆนะครับขอบคุณนะครับอย่าลืมมาร่วมกันตามเชียร์ไทยให้ไปถึงแชมป์ครับในการแข่งขันของ AWC 2021ที่จะเริ่มในวันที่19มิถุนายนนี้จนถึงวันที่18กรกฎาคมนี้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากชมอยากเชียร์อย่าลืมไปกดไลค์นะครับแฟนเพจของ Facebook ไกน่าอาร์วีไทยแลนด์แล้วก็ไกน่าอาร์วีทัวร์นาเมนต์เอาไว้ด้วยรวมถึงทาง YouTube Channel นะครับไปกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับที่ไกน่าอาร์วีไทยแลนด์นะครับแล้วเอพิโซดหน้าจะเจอกับใครรอติดตามวันนี้ผมหมดหน้าที่แล้วสวัสดีครับ